ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community ใหม่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา 16:00 น.ทาง YouTube KPI Channel และ Facebook สถาบันพระปกเกล้าเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าข้อดีของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็คือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าการปกครองในระบอบอื่นนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วละครับยิ่งถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีประเทศไทยของเราก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์สุจิตนิมิตกุลเคยกล่าวเอาไว้ว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วบ้านเมืองก็จะเรียบร้อยอาจารย์สุจิตท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งมั่นทำงานรับใช้แผ่นดินเกิดกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าราชการต้นแบบจากการที่ท่านผลักดันห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกโลกได้สำเร็จแถมโครงการนุ่งผ้าขม้าเฝ้าเพชรยังได้รับการยกย่องจากต่างประเทศว่าเป็นการจัดการที่ดีที่เปลี่ยนให้ชาวบ้านผู้ทำลายกลายมาเป็นผู้เฝ้าดูแลผืนป่าและท่านยังมีส่วนผลักดันให้เขาใหญ่กลายเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรานะคะผ่านทางสถานีวิทยุปักเกร็ดFM 93.75 MHz และทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาดซึ่งจะร่วมเผยแพร่สาระความรู้ดีๆแบบนี้ไปอีกกว่า421เครือข่ายทั่วประเทศนอกจากช่องทางทางวิทยุที่ได้นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะรายการของเรายังมีช่องทางออนไลน์อีกหลากหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ฟังนั้นได้เลือกติดตามรับฟังกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทาง Facebook เพจของสมาคมสื่อช่อสะอาดทาง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel รวมไปถึง Mobile Application TP Channel ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะโหลดมาติดเครื่องมือสื่อสารติดแท็บเล็ตได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงนะคะวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ www.choasaad.or.th และเว็บไซต์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา tpchannel.org ค่ะฝากเอาไว้ในทุกๆช่องทางของทางสถานีที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะเข้ามาร่วมติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้จากสถาบันพระปกเกล้าได้ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะในค่ำคืนนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นประวัติศาสตร์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะกับหัวข้อเรื่องปรีดีพนมยงค์กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกค่ะรัฐธรรมนูญฉบับแรกในมุมมองของคุณผู้ฟังเป็นฉบับไหนเป็นฉบับเดียวกันกับค่ำคืนนี้หรือไม่ค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับอาจารย์กสิดิษฐ์อนันทนาธรท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เกียรติมาพูดคุยมาวิเคราะห์เรื่องราวของปรีดีพนมยงค์กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์กสิดิษฐ์พร้อมอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์กสิดิษฐ์ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่ท่านอาจารย์นั้นได้หยิบยกมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประเด็นเรื่องของปรีดีพนมยงค์กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกค่ะก่อนอื่นเลยรบกวนให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงที่มาที่ไปความน่าสนใจของหัวข้อในวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก่อนค่ะว่ามีที่มาที่ไปหรือว่าความน่าสนใจในเรื่องไหนอย่างไรท่านอาจารย์ถึงได้หยิบยกเลือกเอาหัวข้อนี้มาพูดคุยในวันนี้ค่ะครับจริงๆประเด็นเรื่องการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นคลาสสิกของคนที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยนะครับว่า
ก่อนที่เราจะมีรัฐธรรมนูญในปี2475เนี่ยก็มีข้อถกเถียงเรื่องนี้มานานนะครับว่าจะมีการทำรัฐธรรมนูญไหมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยหรือไม่เพียงใดข้อถกเถียงแบบนี้มันมีมานานก่อน2475แล้วแต่ว่ามันทำสำเร็จที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยมันทำสำเร็จที่มีการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญเนี่ยในปี2475นะครับซึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญคือปรีดีพนมยงค์ที่ผมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกหรือว่าที่เราใช้ชื่อตามกฎหมายเดิมเนี่ยก็เป็นธรรมนูญการปกครองสมัยสยามนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีประเด็นให้อภิปรายได้เยอะเพราะว่าความน่าสนใจคือตัวธรรมนูญฉบับเนี้ยมันไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะของสิ่งแรกเท่านั้นในประวัติศาสตร์ของระบบกฎหมายไทยแต่ว่ามันยังมีหลักการหลายประเด็นซึ่งมีเฉพาะในฉบับนี้ด้วยแล้วก็ไม่เคยปรากฏอีกในฉบับต่อมาค่ะเพราะฉะนั้นให้ท่านอาจารย์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับอย่างกรณีของปรีดีพนมยงค์ที่ผมหยิบยกขึ้นมาตรงนี้ครับเพราะว่ารู้จักชื่อของท่านเนี่ยในหลายฐานะนะครับเช่นในฐานะเป็นผู้ประกาศการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะเป็นอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมัยรัชกาลที่8เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเกรดตอนที่บอกว่าท่านเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยมีความน่าสนใจว่าคงที่เปลี่ยนแปลงการปกครองคือสมัยสดอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายปลายทางของเขาเนี่ยคือการทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจหรือเป็นเหมือนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองดังนั้นความน่าสนุกของเรื่องนี้ในประเด็นแรกก็คือว่าเขาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนไหนคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยคือว่าก่อนเป็นการปกครองเนี่ยมันไม่เคยมีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นถูกไหมครับรัชกาลที่เจ็ดเคยคิดไว้เคยอยากจะทำให้มีเกิดขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้พระราชทานนะที่ผมหยิบมาคุยในช่วงเวลานี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยมีประเด็นแบบนี้ครับว่ารัชกาลที่7เคยตั้งพระราชหฤทัยว่าจะมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันที่6เมษายน2475ค่ะซึ่งฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีแต่ว่าก็ไม่ได้พระราชทานนะครับทีนี้ความน่าสนใจคือว่าแต่ว่าที่มันสำเร็จในสมัยคณะราษฎรของปรีดีพนมยงค์เนี่ยเพราะว่าตัวความคิดเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่มันต้องมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือที่สำคัญดังนั้นประเด็นแรกที่น่าสนใจก็คือว่าเขาร่างไว้ก่อนหรือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย24มิถุนายน2475แต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยมันประกาศใช้ในวันที่27มิถุนายน2475นะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อสงสัยกันว่าในเวลา3วันนี้เขาร่างทันได้ยังไงรัฐธรรมนูญเนี่ยของสำคัญขนาดนี้เนี่ยใช้เวลารวดเร็วร่างกัน3วันเองหรอใช่ไหมครับขณะที่ถ้าเราดูในปัจจุบันโดยกระบวนการเนี่ยโอ้เราร่างรัฐธรรมนูญกันเนี่ยใช้เวลานานนานพอสมควรอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอาจจะพูดได้อย่างนี้ครับว่าศาสตร์ประเข้าจริงแล้วเนี่ยตัวผู้ร่างคือปรีดีพนมยงค์เนี่ยเขาก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เก็บไว้ตั้งนานแล้วแหละนะครับจริงแค่ว่าด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเป็นเรื่องอันตรายคอขาดบาดตายเนี่ยเขาก็อาจจะร่างไว้ในลักษณะที่มันเป็นรูปลักษณ์อื่นหรือว่าเป็นเอกสารลับๆที่เมื่อยึดอำนาจได้แล้วเปลี่ยนแปลงปกครองได้แล้วเนี่ยถึงเอามาจัดรูปให้มันเป็นกฎหมายแล้วค่อยเอามาถวายรัชกาลที่7ให้ลงพระปรมาภิไธยค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขในทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือว่าถ้าเราไปดูชื่อเนี่ยธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามจะมีวงเล็บว่าชั่วคราวนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยผู้ร่างก็คือปรีดีพนมยงค์และผู้ประกาศใช้คือคณะราษฎรเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มันชั่วคราวต้องการให้มันอยู่ถาวรยาวนานไปเลยนะครับถ้าเราไปดูบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะเห็นบทบัญญัติในตัวรัฐธรรมนูญที่เขียนถึงการเลือกตั้งส.ส.นะครับว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเขาวางไว้เป็นสเต็ปนะครับว่าในสเต็ปแรกช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดหลังจากนั้นจะมาจากการแต่งตั้งผสมกับเลือกตั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วในวาระสุดท้ายก็จะเป็นการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเอาข้อจริงมันไม่ได้คิดจะให้ใช้ไม่กี่เดือนหรอกมันคิดจะให้ใช้ยาวๆแต่ว่าที่มันกลายเป็นฉบับชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐหรือว่าเป็นผู้นำของระบบการปกครองเก่าเนี่ยนะครับเมื่อทรงถูกยึดอำนาจไปแล้วตอนที่จะลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่ามันยาวท่านขอเวลาไปอ่านดูก่อนอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือว่าตอนที่คณะราษฎรยึดอำนาจเนี่ย
ในหลวงรัชกาลที่7ประทับอยู่ที่หัวหินนะครับเมื่อยึดอำนาจได้แล้วก็อุญเชิญให้กลับมาพระนครในหลวงรัชกาลที่7ก็กลับมาพระนครในวันที่26มิถุนายนค่ะนะครับแล้วก็มีการทูลเกล้าถวายตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในรัชกาลที่7ทีนี้พระท่านบอกว่าท่านขอไปอ่านก่อนเนี่ยแล้วท่านจะตอบมาในวันถัดไปคือ27เนี่ยท่านก็ตอบกลับมาว่าท่านหาแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยชาวในกลับมาแล้วขอให้คณะราษฎรเนี่ยไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะออกมาเป็นฉบับ10ธันวาคม2475อีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นในแง่ของพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ว่ามันมีความน่าสนใจตั้งแต่การเกิดขึ้นมาละของรัฐธรรมนูญครับส่วนในแง่ของตัวหลักการนะครับความน่าสนใจที่เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับแรกกับตัวร่างของรัชกาลที่7เนี่ยคือเรื่องหลักการในทางการเมืองการปกครองนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตยเสมอไปค่ะครับหมายความว่าในรัฐที่เป็นเผด็จการอาจจะมีรัฐธรรมนูญก็ได้ในรัฐที่เป็นประชาธิปไตยจะมีรัฐธรรมนูญก็ได้ค่ะตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเหมือนกฎหมายที่เป็นโครงสร้างการปกครองของรัฐหรือโครงสร้างการแบ่งอำนาจต่างๆของตัวระบบราชการหรือตัวระบบกฎหมายหลักๆของแต่ละรัฐนะครับดังนั้นต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่าการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีในระบบเผด็จการมีในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในระบบประชาธิปไตยอันเนี้ยมีได้หมดส่วนเงื่อนไขของการมีรัฐธรรมนูญจะเป็นระบบการปกครองไหนเนี่ยก็อยู่ที่คุณค่าหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่เราให้ไปนะทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะหยิบยกในเบื้องต้นก็คือว่าในสมัยรัชกาลที่7เองเนี่ยเคยทรงมีโครงการนะครับที่จะมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเคยให้ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศหรือว่าให้ขุนนางข้าราชสำนักเนี่ยได้ร่างตัวบทกฎหมายขึ้นมาถวายให้ทรงพิจารณาเนี่ยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับรัชกาลที่7ทั้ง2ร่างที่เคยมีการทำขึ้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่แน่นอนปลายทางคงมุ่งหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ที่ผมว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเพราะเหตุว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเขาเขียนชัดเจนเลยว่าอำนาจสูงสุดของประเทศหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์แต่งตั้งนายกได้พระมหากษัตริย์ถอดถอนนายกได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนในการมีสภาเนี่ยในร่างฉบับหนึ่งไม่ได้พูดถึงการมีสภาในร่างอีกฉบับหนึ่งพูดถึงการมีสภาแล้วก็บอกว่าในระยะเปลี่ยนแปลงสภาอาจจะมาจากการแต่งตั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าในแง่ของคอนเซ็ปต์พื้นฐานเนี่ยมหากษัตริย์เนี่ยโดยรวมทีเดียวนะครับตั้งนายกได้ถอดถอนนายกได้มีอำนาจมากขณะที่ถ้าเรามาดูรัฐธรรมนูญแบบคณะราษฎรเนี่ยเราจะเห็นว่าหลักการเนี่ยพูดคนละเรื่องกันเลยครับมาตรา1จะพูดชัดเจนว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเนี่ยเป็นของราษฎรทั้งหลายนะคือคอนเซ็ปต์ชัดเจนว่าอันนี้เป็นประชาธิปไตยในแง่หลักการว่าอำนาจเนี่ยเป็นของประชาชนละพระมหากษัตริย์เป็นแค่ประมุขของรัฐซึ่งถ้าเราพูดแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเราก็จะเรียกได้ว่ามันเป็นลักษณะของการที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงปกเกล้าแต่ไม่ได้ปกครองคือเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศมีอำนาจจำกัดตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เป็นความแตกต่างกันในแง่ของหลักการระหว่างร่างรัฐธรรมนูญฉบับรัชกาลที่7กับตัวรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่คณะราษฎรเนี่ยประกาศใช้นะอันนี้ก็เลยต้องการชี้ประเด็นนี้ให้เห็นภาพเบื้องต้นก่อนเวลาเราไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นภาพว่าแบบพวกคณะราษฎรเนี่ยจริงสุขก่อนถามหรือเปล่าราชการที่7มีโครงการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว อะไรแบบนี้ที่เราเคยได้ยินกันนะครับแต่ว่าในชั้นนี้ต้องเข้าใจว่าร่างที่เตรียมไว้จะพระราชทานเนี่ยมันเป็นคนละแบบกับรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรเนี่ยประกาศใช้ขึ้นมานะครับค่ะซึ่งอย่างที่ทางด้านของท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังเนี่ยนะคะว่าร่างเนี่ยอาจจะมีการเตรียมการไว้สักพักแล้วเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นไม่สามารถทำได้อย่างเรียกได้ว่ากระชั้นชิดจะต้องมีการวางแผนต้องมีการพูดคุยหรือมีการหารือมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นร่างจึงอาจจะได้มีการค่อยๆทยอยที่จะพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการปกครองไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับแต่ว่าความน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเป็นเรื่องแบบคอขาดบาดตายเนี่ยดังนั้นตอนที่ทำรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นร่างของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์หรือในเวลานั้นคือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเนี่ยแน่นอนมันไม่มีบันทึกการประชุมนะครับเพราะว่าลองจินตนาการดูคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยถ้าทำไม่สำเร็จเท่ากับเป็นกบฏใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นเราไม่รู้นะครับว่าข้อถกเถียงในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ย
าจารย์ปรีดีได้คุยกับใครหรือได้ใช้อะไรบ้างมาเป็นฐานในการร่างเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าเข้าใจว่าก็คงมีการศึกษาเปรียบเทียบจากกฎหมายหลายประเทศนะครับถ้าเราดูจากตัวบทแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านตั้งแต่ในอดีตสมัยเป็นทางการปกครองมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อธิบายหรือขยายความจับหลักการว่าตกลงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเราเนี่ยไปเอาของประเทศไหนมาเราเอาไอเดียของที่ไหนมาใช้นะครับอันนี้ซึ่งถ้าเราพูดแบบนี้อาจจะพูดได้ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะจับมุมไหนไปมองนะครับเช่นคำอธิบายในทางตำราวิชาการฉบับแรกของหลวงจักรปาณิศรีสินวิสุทธ์ตั้งแต่ปี2475เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกกับรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในเวลานั้นเนี่ยมันมีส่วนผสมผสานหลักการทั้งของจีนของรัสเซียของตุรกีนะครับรวมไปถึงของประเทศที่เป็นต้นแบบในการปกครองอย่างอังกฤษหรือฝรั่งเศสรวมไปถึงประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใกล้บ้านเราหน่อยอย่างญี่ปุ่นเป็นต้นแบบนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีการปรับให้เข้ากับบริบทของกฎหมายที่ใช้อยู่ในบ้านเมืองเรามาก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นมีพรบองคมนตรีสภาในสมัยรัชกาลที่7แบบนี้นะครับหรืออันที่มีความใกล้เคียงในแง่ของโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสในช่วงนั้นหรือมีความใกล้เคียงกับแผนในการเปลี่ยนแปลงลำดับขั้นตอนของการมีสภาอย่างของรัฐธรรมนูญจีนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่ามันมีลักษณะที่มันค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรในการที่ร่างขึ้นมาเป็นฉบับแรกของเราไม่ใช่แบบที่เราไปก๊อปปี้ประเทศใดประเทศหนึ่งมาแปลอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นครับคือดูมีการผสมผสานในหลากหลายประเทศที่ได้มีการนำมาเหมือนเป็นต้นแบบแล้วก็นำมาออกแบบเพื่อที่จะให้มีความสอดคล้องและก็เข้ากับบริบทของบ้านเราอีกทีหนึ่งครับก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้นะคะมีโอกาสได้ใช้ฉบับนี้ช่วงระยะเวลานานมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คะด้วยความที่พอรัชกาลที่7เนี่ยทรงขอให้เป็นฉบับชั่วคราวแล้วมีการไปร่างกันใหม่เนี่ยความน่าสนใจคือว่าคณะราษฎรก็เชื่อนะครับก็บอกว่าได้เลยนะครับถ้าในหลวงอยากจะให้เป็นฉบับชั่วคราวไปร่างกันใหม่คณะราษฎรก็ยอมให้มีการร่างใหม่นะครับฉบับชั่วคราวหรือฉบับที่1เนี่ยประกาศใช้ในวันที่27มิถุนายน2475นะครับซึ่งบังคับอยู่ประมาณสัก 5-6 เดือนนะครับ10ธันวาคม2475ก็มีฉบับถาวรออกมาหรือว่าเป็นฉบับที่2ของไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในแง่ความทรงจำของพวกเราเนี่ยพวกเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับ27มิถุนายน2475มาก่อนเพราะว่าเวลาเราฉลองรัฐธรรมนูญเราก็ฉลอง10ธันวาคมค่ะใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะพูดว่าเอาข้อจริงเนี่ยคณะราษฎรในฐานะที่เป็นคณะปฏิวัติก็มีการประนีประนอมกับพระมหากษัตริย์คือรัชกาลที่7เนี่ยมากนะครับไม่ได้เน้น27มิถุนายนของตัวเองแต่ไปเน้น10ธันวาคมซึ่งรู้สึกว่าอันนี้เป็นความสมานฉันท์หรือปรองดองกันระหว่างคณะราษฎรที่เป็นผู้นำระบอบใหม่กับพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำของระบอบเดิมมาก่อนค่ะนะถ้าเราพูดแบบนี้เราอาจจะพูดว่า27มิถุนายนเนี่ยแทบจะไม่เหลือสัญลักษณ์ในทางความทรงจำที่อื่นใดเลยนะครับนอกเหนือไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาสถาปนา27มิถุนายน2477คือ2ปีหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะส่วนที่เหลือเขาก็จะไปมีวันสำคัญเป็น10ธันวาคมกันหมดค่ะนะครับแล้วก็หลังจากที่ฉบับนี้ใช้บังคับอยู่ไม่นานเนี่ยหลักการหลายอันในฉบับนี้ก็หายไปยกตัวอย่างเช่นปีดีพนมยงค์หรือว่าหลวงประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ยบอกว่านอกจากมีหลักการต่างๆที่นักวิชาการรุ่นหลังมาตีความเนี่ยนะครับผู้ร่างเนี่ยก็อธิบายว่าหลักเกณฑ์ในการร่างของเขาเนี่ยเขาพยายามจะใช้ถ้อยคำที่ให้คนเข้าใจง่ายเพราะเราต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนอาจจะยังมีคนที่เข้าใจระบอบนี้เนี่ยไม่มากนะเขาก็เลยต้องการให้ตัวรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสำคัญของการปกครองบ้านเมืองในระบอบใหม่เนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นนะครับเรียกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่าประธานกรรมการราษฎรค่ะนะครับรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่ากรรมการราษฎรค่ะนะครับหมายความว่าเป็นเหมือนกรรมการของราษฎรในการมาปกครองประเทศถ้าเราดูตำแหน่งส.ส.เนี่ยอันนี้เป็นคำที่ยังใช้อยู่และตรงไปตรงมาคือผู้แทนราษฎรนะฮะเราจะเห็นว่าโดยนัยยะเนี่ยเมื่อประมาณ90ปีที่แล้วเราต้องเข้าใจว่าคำว่าราษฎรเนี่ยก็คือคำว่าประชาชนที่เราเข้าใจในปัจจุบันนี่แหละค่ะเห็นไหมครับ
นัยยะของมันคือเอาราษฎรหรือประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองในสภามีผู้แทนราษฎรในการบริหารมีกรรมการของราษฎรหรือมีประธานกรรมการของราษฎรในการใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินก็น่าเสียดายนะครับว่าหลังจากฉบับที่1แล้วเนี่ยฉบับอื่นๆเนี่ยหลักการที่พยายามจะใช้ภาษาที่มันเข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็หายไปนะครับเขาก็พยายามจะทำให้ภาษามันสละสลวยขึ้นนะครับดูอลังการมากขึ้นเช่นเราก็เลิกเรียกกรรมการราษฎรเราก็ไปเรียกเป็นรัฐมนตรีแทนนะครับเราก็เลิกเรียกประธานกรรมการราษฎรก็ไปเรียกเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะบอกว่าก็มีความเห็นแตกต่างกันในทางหลักการอยู่บ้างนะครับเพราะว่าผู้มีอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าคำที่ใช้แบบที่เข้าใจง่ายแบบนี้มันมีกลิ่นอายของอาจจะบอกว่าสังคมนิยมหรือกลิ่นอายของลัทธิทางการเมืองอื่นๆอยู่ก็อยากจะเปลี่ยนให้มันดูเป็นไทยๆก็เลยใช้คำที่มันอาจจะดูโอราขึ้นมาหน่อยแบบนี้เป็นต้นในมุมมองของอาจารย์มันดูไทยขึ้นไหมคะคือถ้าเราดูในคำเนี่ยมันก็ดูไทยขึ้นนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะพูดว่ามันก็ต้องแปลไทยเป็นไทยให้คนเข้าใจอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีเนี่ยแปลว่าอะไรคนอาจจะไม่เคยรู้เลยใช่ไหมครับถ้าเราแปลตามศัพท์เนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ดูแลรัฐผู้ปกครองรัฐอะไรแบบนี้แต่คำแบบเดิมเนี่ยมันก็เข้าใจได้ง่ายดีนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่หลักการเนี่ยเราจะต้องพูดว่าการที่ตรารัฐธรรมนูญให้คนทั่วไปอ่านได้เนี่ยก็เป็นความน่าสนใจอย่างนึงของวิธีคิดเราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดคนทั่วไปอ่านรัฐธรรมนูญเข้าใจได้เนี่ยมันทำให้การปกครองบ้านเมืองเนี่ยอยู่ในสายตาของประชาชนค่ะยกตัวอย่างเปรียบเทียบแบบนี้นะครับว่าเวลาเราดูกีฬาเนี่ยทำไมเราถึงดูกีฬาสนุกถึงดูกีฬารู้เรื่องแล้วเข้าใจกติกาไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนถูกไหมครับค่ะคนทั่วไปเข้าใจได้แปลว่าอย่างเช่นเราดูฟุตบอลเนี่ยล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยคนดูรู้เรื่องเนี่ยก็สามารถวิจารณ์ตรวจสอบการทำงานของกรรมการได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันยุ่งยากซับซ้อนมีเยอะแยะยืดยาวไปหมดเนี่ยคนไม่เข้าใจว่ากติกาเป็นยังไงเนี่ยมันเปิดโอกาสให้กรรมการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเนี่ยอาจจะใช้บิดผันผันแปรไปแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าถ้าเราดูเอามาปรับใช้เปรียบเทียบเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับเพราะว่าในการเมืองของเราเนี่ยเวลาเราร่างรัฐธรรมนูญระบบใหม่ๆทีไรเนี่ยมันยาวขึ้นยากขึ้นยุ่งยากไปเรื่อยๆทุกทีเลยคือเหมือนพออ่านแล้วต้องมีการตีความแล้วตีความอีกอะค่ะอาจารย์ใช่ครับซึ่งเอาข้อจริงการตีความในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเขียนให้มันดูยุ่งยากซับซ้อนเกินไปเนี่ยมันจะเปิดช่องให้มีการตีความที่มันบิดผันจากสิ่งที่มันควรจะเป็นได้มากค่ะจะพูดแบบนี้ก็ได้ครับทีนี้มีหลักการไหนที่พอมีการปรับแก้ไขแล้วหายไปอีกคะที่น่าสนใจคะอาจารย์คะอันที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าด้วยความที่รัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยมุ่งหมายที่จะจำกัดอำนาจพระมหากษัตริย์โดยตรงนะครับดังนั้นถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะดูไม่เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยอันนี้รัชกาลที่7ก็รับสั่งตรงไปตรงมาเช่นในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยด้วยความที่เขาต้องการใช้ภาษาอย่างง่ายๆให้คนเข้าใจเนี่ยเขาเรียกพระมหากษัตริย์ว่ากษัตริย์เฉยๆอันนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่7ก็บอกว่าอันนี้ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากษัตริย์เฉยๆเนี่ยตามรากศัพท์แปลว่านักรบแปลว่ามันทหารนะครับตำแหน่งประมุขของรัฐเนี่ยควรจะสูงกว่านั้นเราจะเห็นว่าหลังจากฉบับที่1ฉบับหลังจากนั้นเนี่ยจะเรียกตำแหน่งประมุขของรัฐว่าพระมหากษัตริย์เสมอเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการประนีประนอมหรือการถวายพระเกียรติที่เพิ่มมากขึ้นหรืออย่างหลักการที่หายไปเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการคุ้มครองสถานะของประมุขของรัฐ อันนี้ก็ทำให้ดูสง่างามมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าในฉบับที่1เนี่ยจะบอกว่าฟ้องพระมหากษัตริย์ไปยังโรงศาลไม่ได้แต่ว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นคนวินิจฉัยความผิดของพระมหากษัตริย์ค่ะแต่ว่าฉบับหลังจากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนหลักการแบบนี้เป็นว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะร่วมละเมิดมิได้อันนี้อาจจะบอกว่าเป็นการถวายพระเกียรติยศให้สง่างามมากขึ้นค่ะนะครับหลักในแง่ที่เกี่ยวข้องกับตัวประมุขของรัฐก็มีการถวายพระเกียรติให้มากขึ้นหรือว่าอาจจะพูดว่าทำให้ตัวสถานะของพระมหากษัตริย์ในระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ต้องประเสริฐเป็นประมุขเนี่ยดูเหมาะสมมากขึ้นให้เป็นที่ยอมรับได้เพราะต้องเข้าใจว่าตอนที่ทำรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475เนี่ยกรรมการที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีปรีดีพนมยงค์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้แทนของคณะราษฎรโดยตรงขณะที่คนอื่นๆอีกประมาณ6ท่านหรือ8ท่านที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นขุนนางในระบอบเก่าหรือว่าเป็น
คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคณะราษฎรโดยตรงเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะของการประนีประนอมกันค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ตอนที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475เนี่ยมีการที่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาที่เป็นประธานของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่2เนี่ยนะครับเอาไปถวายรัชกาลที่7ให้ทรงอ่านก่อนด้วยซ้ำไปแล้วก็มีพระราชกระแสรับสั่งว่าทรงเห็นชอบด้วยถึงเอามาเข้าสภาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แต่ว่าหลักที่ไม่ได้เป็นเรื่องตำแหน่งพระมหากษัตริย์โดยตรงเนี่ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในฉบับแรกเนี่ยมันให้อำนาจกับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมหาศาลนะครับหมายความว่านอกจากให้อำนาจสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวข้องกับกรณีของพระมหากษัตริย์อย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยยังมีการให้อำนาจสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในลักษณะที่สูงที่สุดหรือว่าเหนือกว่าองค์กรผู้ใช้อำนาจอื่นเช่นนายกเนี่ยยุบสภาไม่ได้ค่ะนะครับแต่ว่าสภาเนี่ยสามารถไม่ไว้วางใจนายกได้หรือให้อำนาจสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมากถึงขนาดการลงโทษนะครับหรือการอาจจะบอกว่าตัดสินความผิดของข้าราชการเนี่ยค่ะแบบนี้ยังมีเลยนะครับมีตัวอย่างอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงที่เป็นหลักการที่ปรากฏในฉบับที่1แล้วฉบับอื่นๆไม่ได้ปรากฏเนี่ยนอกจากเรื่องของการที่สภามีอำนาจมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมีจะพูดยังไงดีมีตำแหน่งที่มันซ้อนทับกันอยู่ในการบริหารราชการแผ่นดินหมายความแบบนี้นะครับหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจว่ามีรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนว่าการกระทรวงกลาโหมถูกไหมครับค่ะทีนี้เราบอกว่าในฉบับที่หนึ่งเนี่ยเขายังไม่ได้มีรัฐมนตรีเขามีแต่กรรมการราษฎร มันใกล้เคียงกับรัฐมนตรีแต่มันไม่เหมือนกันโดยตรงคือตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับในฉบับที่หนึ่งที่เป็นหลักการอันเดิมเนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการราษฎรขึ้นมาคล้ายๆคณะรัฐมนตรีค่ะแต่เขามีเสนาบดีว่าการแต่ละกระทรวงเนี่ยอยู่ด้วยนะหมายความว่ามันจะมีลักษณะที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับบางคนเป็นทั้งเสนาบดีเป็นทั้งกรรมการราษฎรบางคนเป็นเสนาบดีอย่างเดียวค่ะถ้าเราจินตนาการดูเนี่ยมันจะเป็นระบบการปกครองซึ่งมีคณะกรรมการราษฎรเนี่ยคณะหนึ่งควบคุมทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินค่ะแล้วจะมีเสนาบดีว่าการแต่ละกระทรวงเนี่ยคงอยู่เหลืออยู่นะครับโดยในย่านนี้อาจจะพูดว่ามันก็เป็นลักษณะการปกครองที่ก็แปลกดีนะมีคณะของกรรมการราษฎรคุมภาพรวมแล้วมีคณะของเสนาบดีเนี่ยอยู่ต่างหากซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้แค่ประมาณ 5-6 เดือนเดียวแหละนะครับหลังจากนั้นในฉบับ10ธันวาคมก็เลิกวิธีการนี้ก็เป็นรัฐมนตรีมีว่าการกระทรวงมีรัฐมนตรีลอยอะไรต่างๆก็ว่าไปขออนุญาตสอบถามอาจารย์แบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าขอบข่ายการทำงานอำนาจหน้าที่นิยามของเสนาบดีเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเดียวกันกับคณะรัฐมนตรีถูกต้องไหมคะครับเพราะว่าตัวเสนาบดีก็จะคุมกระทรวงต่างๆไปมันก็เลยเกิดการทับซ้อนกันเนื่องจากว่าตำแหน่งเดียวกันแต่แค่คนละชื่อณตอนนั้นใช่เพราะว่าตัวกรรมการราษฎรเนี่ยเหมือนมาคุมตัวเสนาบดีอีกทีนึงจะพูดคล้ายๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็จะมีปัญหาที่มันทับกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมเข้าใจว่าหลังจากที่เห็นปัญหาแบบนี้ในฉบับ10ธันวาคมเขาก็เลยเลิกกระบวนการนี้ไปพอดีกำลังนึกภาพค่ะอาจารย์ค่ะว่าอย่างเสนาบดีในอดีตจะไม่ได้เท่ากับปลัดกระทรวงต่างๆในปัจจุบันถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่าในระบบเดิมเนี่ยก็จะมีตำแหน่งเหมือนปลัดกระทรวงคือตำแหน่งปลัดทุนฉลองของกระทรวงอีกทีอยู่แล้วครับใช่มันก็เลยจะเหมือนกับว่ามีเจ้ากระทรวงอยู่แล้วในแต่ละกระทรวงแล้วก็มีคนมาคุมเจ้ากระทรวงอีกทีนึงใช่ครับใช่ทีนี้ขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์ต่อเนี่ยนะคะอย่างเราได้ทราบแล้วว่าหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีฉบับถาวรเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขในหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการที่น่าสนใจที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปที่หายไปในบางเรื่องในบางประเด็นซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกก็คือบางหลักการนั้นมีเกิดขึ้นในฉบับชั่วคราวเพียงเท่านั้นนี่นะคะและอยากจะสอบถามท่านอาจารย์แบบนี้ค่ะในฐานะที่ณตอนนี้เนี่ยบ้านเรามีรัฐธรรมนูญมา20กว่าฉบับแล้วเนี่ยนะคะเลยอยากที่จะให้ท่านอาจารย์ได้
เปรียบเทียบถึงกระบวนการถึงหลักการที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามวาระสักนิดนึงค่ะว่ามันเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์แรกเริ่มเดิมทีนั้นมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คะคือถ้าเราดูในแง่ของการถ้าเราพูดแบบเอาประวัติศาสตร์มารับใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นตั้งต้นก็คือว่าเราต้องจินตนาการหรือเราต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนว่าปลายทางของการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องการอะไรเราจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะให้อำนาจของประชาชนได้รับการยอมรับเราก็ต้องสร้างรัฐธรรมนูญให้มันมีความยึดโยงกับประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับแน่นอนถ้าเราพูดในระยะเปลี่ยนผ่านของการปกครองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีองค์กรที่มันยึดโยงกับประชาชนโดยตรงเช่นส.ส.มาจากการแต่งตั้งพอสมกับการเลือกตั้งแต่ถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันนี้เราจะเห็นภาพว่ามันต้องมีที่มาขององค์กรผู้ใช้อำนาจที่มันยึดโยงกับประชาชนได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับตำแหน่งที่เป็นผู้แทนราษฎรมาจากการแต่งตั้งเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับการรัฐสมัยอีกแล้วนะอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นเบื้องต้นที่อาจจะใช้เป็นหลักในการร่างได้หรือประเด็นที่สองนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยคือเรื่องของการที่ให้มันไม่ยาวเกินไปนักอย่างนี้นะครับคอนเซปต์ที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ยาวเกินไปไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นคอนเซปต์ที่น่าคิดที่จะเอากลับมาใช้ในความแบบนี้นะครับก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเรามีกฎหมายที่ออกมาขยายความรายละเอียดของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ว่าตัวกฎหมายบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะปรากฏในรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งในหลายประเทศเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับต้องอยู่ในกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่เป็นระดับพระราชบัญญัติเพราะว่าตัวกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยมันแก้กันบ่อยเห็นไหมครับเราจะเห็นภาพว่าในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญในทางหลักการเนี่ยมันแก้แต่เรื่องการเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวจะเป็นเขตแบบไหนแบ่งเขตรวมเขตปาร์ตี้ลิสต์กี่คนแก้กันแต่เรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งอย่างเนี้ยในทางคอนเซ็ปต์หลักกฎหมายเนี่ยเขาจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญก็ได้ไปอยู่ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติก็ได้นะครับหรือ เวลาเราดูรัฐธรรมนูญเนี่ยบางคนเขาอาจจะคิดว่ายิ่งเขียนรัฐธรรมนูญเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับใส่สิทธิต่างๆเข้าไปในรัฐธรรมนูญเนี่ยยิ่งมากเข้ายิ่งดีคือเหมือนต้องครอบคลุมการว่าการมีเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับการที่มันใช้บังคับได้จริงอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญของการจัดทำรัฐธรรมนูญก็คือว่าตัวอำนาจขององค์กรแต่ละฝ่ายเนี่ยมันต้องมีดุลยภาพหรือว่ามีความสมดุลกันด้วยหมายความว่าฉบับแรกเนี่ยองค์กรที่อำนาจรัฐมันมีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับก็มีแค่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับฝ่ายตุลาการแค่นี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีไม่ใช่เฉพาะคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับเรามีทั้งวุฒิสภามีองค์กรอิสระต่างๆมากมายเนี่ยบางทีก็จำเป็นจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรามีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยทำยังไงให้ดุลอำนาจขององค์กรทางการเมืองหรือว่าสถาบันทางการเมืองเหล่านี้มันได้ดุลยภาพกันไม่อย่างนั้นมันจะเกิดภาพประหลาดก็คือว่าฝ่ายบริหารทำอะไรไม่ได้ถูกฝ่ายตรวจสอบเล่นงานได้หมดบ้านเมืองก็จะเกิดสภาวะแปลกๆก็คือว่าเราไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารเราเชื่อใจแต่ฝ่ายตรวจสอบค่ะมันจะเกิดภาพว่าเรามีองค์สร้างกลไกอำนาจรัฐเนี่ยฝ่ายตรวจสอบโตมากขณะที่ฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ไปไหนเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้อาจจะบอกว่าในทางหลักการเนี่ยจะต้องคิดตรงนี้ให้ดีหน่อยว่าเราอยากเห็นภาพยังไงไม่ใช่ว่าเรามีภาพศัตรูทางการเมืองอยู่ในใจแล้วเราร่างกฎหมายมาเพื่อเล่นงานเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำพอถึงที่สุดแล้วจะทำให้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นเครื่องกีดขวางความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าตัวรัฐธรรมนูญในทางคนในทางความหมายในทางหลักการเนี่ยมันหมายถึงการวางตัวเป็นกติกาหน้าในการปกครองบ้านเมืองนะครับดังนั้นเขาก็บอกว่าเวลามีความขัดแย้งในสังคมเนี่ยเราควรจะยุติความขัดแย้งได้โดยสันติวิธีก็คือโดยกระบวนการเลือกตั้งโดยกระบวนการตรวจสอบต่างๆที่เราวางไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะถ้าเราทำให้รัฐธรรมนูญมันแข็งตัวเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่สนามของการเปลี่ยนผ่านโดยสันติวิธีได้เนี่ย
มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งควรจะทำได้โดยสันติวิธีเนี่ยมันทำไม่ได้มันก็ต้องไปใช้วิธีการอื่นเช่นการฉีกรัฐธรรมนูญค่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับอาจารย์คะหลายๆคนเคยมีการออกมาสะท้อนมีการออกมาพูดกันว่าคนร่างไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ร่างรวมไปถึงประเด็นเรื่องของที่แบบว่าก็คนร่างเขาก็จะต้องร่างเอาประโยชน์เข้าฝั่งของตัวเขาเองอะไรแบบนี้มันเปลี่ยนไปจากแนวทางเดิมกับฉบับแรกมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์แน่นอนครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามอารมณ์ของผู้ร่างอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างนะถูกต้องนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันร่างขึ้นมาแบบไม่แฟร์เนี่ยมันจะใช้บังคับได้ไม่นานรัฐธรรมนูญที่บังคับได้นานเนี่ยมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่เฉพาะคนร่างได้ประโยชน์แต่มันเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งคนหลายฝ่ายในสังคมเนี่ยได้ประโยชน์หรือรู้สึกว่ากติกาเนี้ยเป็นกติกาที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเป็นไปได้โดยระบบระเบียบของมันค่ะผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์การปกครองไทยเนี่ยพูดแล้วก็น่าทึ่งนะครับว่าฉบับที่ใช้นานที่สุดเนี่ยคือฉบับ10ธันวาคม2475หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีฉบับไหนใช้นานเท่านี้คือใช้อยู่ประมาณ 13-14 ปีอ่ะนานกว่าฉบับประชาชน2540ด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่เพราะว่าฉบับ40เนี่ยถูกฉีกทิ้งในปี49ให้บังคับอยู่ประมาณ9ปีนะครับค่ะพวกอย่างที่ผมบอกไปว่าเพราะว่าตอนที่คณะราษฎรทำฉบับ10ธันวาคม2475เนี่ยคณะราษฎรเนี่ยมีบทบาทไม่มากนะพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าเป็นการเป็นประมองกันเนี่ยนะครับฝ่ายที่เป็นคุณแม่ระบอบเก่าหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็มีบทบาทในการร่างมากดังนั้นเราจะเห็นภาพว่ามันเป็นกฎกติกาซึ่งมันมีคนอาจจะบอกว่าพอยอมรับได้นะเพราะพูดไม่ได้เป็นปากว่าอีกฝ่ายหนึ่งร่างคนเดียวเห็นไหมมันมีดุลยภาพของมันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วตอนที่เลิกฉบับ10ธันวาคมเนี่ยไม่ได้เลิกเพราะว่าถูกรัฐประหารนะครับแต่เป็นการเลิกเพราะว่าทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันดีกว่าฉบับเดิมเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจากเดิมเคยมีสมาชิกมาจากการแต่งตั้งผสมเลือกตั้งก็เปลี่ยนเป็นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดแต่แน่นอนมีการเลือกตั้งทางตรงกับการเลือกตั้งทางอ้อมอะไรแบบนี้ก็ว่าไปในทางรายละเอียดแต่ว่าฉบับ2489ที่มาแทน10ธันวาคม2475เนี่ยใช้บังคับได้ไม่นานก็ถูกยกเลิกจากการรัฐประหารนะครับในปี2490ซึ่งอันนี้ผมขอฟุตโน้ตนิดนึงว่าในอดีตที่รัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475ใช่ไหมครับได้นานเนี่ยมันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอยู่ในระยะเวลานั้นเหมือนกันนะครับเช่นการรัฐประหารครั้งสำคัญที่พญาพหลมายึดอำนาจจากพญามโนซึ่งเป็นนายกคนแรกเนี่ยนะครับพญาพหลเป็นหัวหน้าคณะราษฎรยึดอำนาจจากพญามโนเนี่ยมีการรัฐประหารยึดอำนาจจริงก็จริงแต่เขาไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับเขารัฐประหารเพราะเขาเห็นว่าพญามโนเนี่ยไม่ได้ทำตามรัฐธรรมนูญเขายึดอำนาจพญามโนเพื่อจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปให้มันดีขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราจินตนาการไม่ค่อยออกเพราะว่าในเวลาซึ่งเราใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะจินตนาการว่ายึดอำนาจทีไรก็ฉีกรัฐธรรมนูญค่ะแต่ในสมัยคณะราษฎรเนี่ยยึดอำนาจเพื่อจะเอารัฐธรรมนูญนี้ใช้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไปแต่แค่เปลี่ยนผู้บริหารครับค่ะในช่วงท้ายของรายการในวันนี้ค่ะให้ท่านอาจารย์ได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้สักนิดหนึ่งสำหรับปรีดีพนมยงค์กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกค่ะครับทิ้งท้ายนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายว่าเวลาเราพูดถึงปรีดีพนมยงค์กับการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าปรีดีพนมยงค์ไปได้แรงบันดาลใจหรือความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองความคิดในการมีรัฐธรรมนูญจากฝรั่งเศสประเทศโลกตะวันตกที่ท่านไปเรียนหนังสือจบปริญญาเอกมาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับความคิดในการมีรัฐธรรมนูญความคิดในการมีประชาธิปไตยเนี่ยเด็กชายปรีดีคิดตั้งแต่เป็นลูกชาวนาในจังหวัดอยุธยามาก่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นเกร็ดที่ผมอยากจะทิ้งท้ายว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยแน่นอนมันมีลักษณะที่เป็นกลิ่นอายความคิดแบบโลกตะวันตกแต่ถ้าเราดูคณะราษฎรดีๆเนี่ยจะเห็นภาพว่าเขาไม่ได้ลอกตะวันตกมาทั้งหมดหรอกนะครับไม่ได้ไปลอกอะไรมามากขนาดนั้นมันก็มีสิ่งที่เขาเห็นในสังคมเห็นความทุกข์ยากของคนในสังคมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตคนในสังคมดีขึ้นมาได้แต่แน่นอนนะครับเวลาเราพูดถึงคณะราษฎรเราพูดถึงคณะปกครองบ้านเมืองคณะต่างๆเนี่ย
าจจะมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเป็นศัตรูทางการเมืองกันแต่ถ้าเราเข้าใจว่าแต่ละคณะที่เขามีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกันเนี่ยมีเจตนาเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในสังคมหรือเพื่อทำให้บ้านเมืองมันเจริญขึ้นมาได้แต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้จะเป็นข้อคิดที่ทำให้พวกเราเห็นภาพว่าการศึกษาอดีตมันมีประโยชน์เพราะถ้าเกิดเราไปป้ายสีให้กับคนในอดีตหมดแล้วเราพยายามจะทำให้คนในอดีตเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ยเราก็จะอ่านประวัติศาสตร์แบบเลือกข้างหรือว่ารู้สึกว่าต้องอธิบายอดีตให้มันเหมือนกับปัจจุบันซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่ามีอีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับในประวัติศาสตร์เฉพาะช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยที่เรายังน่าสนใจหรือว่าอาจจะอธิบายแลกเปลี่ยนกันได้อีกหลายครั้งค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับหัวข้อที่ท่านอาจารย์ได้หยิบยกมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้สำหรับหัวข้อปรีดีพนมยงค์กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์กสิดิษฐ์อนันทนาธรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้หยิบยกเอาประเด็นประวัติศาสตร์ดีๆแบบนี้มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์กสิดิษฐ์มากๆค่ะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดค่ะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ได้หยิบยกเอาประเด็นทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงสามารถติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าอำนาจแสนหอมหวานใครต้องการก็ไขว่คว้าอำนาจคือเงินตราต่างเรียกหามาครอบครองจริงไหมครับที่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแต่ในทางการเมืองหรือว่าการปกครองคงเบ้งก็ได้ให้ข้อคิดดีๆไว้นะครับว่าอำนาจที่ปราศจากเหตุผลคืออำนาจของคนผ่านอำนาจที่ปราศจากความเมตตาคืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัยอันนี้เห็นด้วยเลยแหละครับแล้วรู้ไหมครับว่าจูกัดเหลียงหรือคงเบ้งเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊กนะครับนอกจากนี้คงเบ้งยังมีฉายาอื่นเช่นมังกรหลับเป็นนักการเมืองสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นของจีนและดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการยุทธนาการของพระเจ้าเล่าปี่ในตำแหน่งสมุหนายกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งจกก๊กมีความสามารถทั้งด้านการเมืองการทูตนักปราชญ์วิศวกรและได้ชื่อว่าเป็นนักประดิษฐ์เป็นผู้คิดค้นโคมลอยและก็ระบบชลประทานอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม